สดีค่ะได้เวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะแหมแน่นอนว่าหลายๆคนรอคอยที่จะได้เจอกับคุณหมอค่ะเพราะว่าจะมีเรื่องราวมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันตลอดทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจน่าสนใจมากเปลี่ยนเป็นเรื่องของผู้ชายบ้างเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่คุณหมอจะหยิบมาคุยวันนี้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นเรื่องกับลักษณะภายนอกของผู้ชายถ้าหลักๆเลยเนี่ยเรื่องศีรษะลาแต่เราเคยพูดไปแล้วใช่เรื่องรองมาจากเรื่องของผมก็ต้องเป็นเรื่องของหน้าเรื่องของหน้าใช่เรื่องของหน้าของคุณสุภาพบุรุษที่วันนี้จะคุยกันเป็นเรื่องที่แนนเองก็ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยคุ้นเคยว่าผู้ชายเขามีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันใช่ค่ะพูดถึงน้อยแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าจะพูดถึงวันนี้คุณหมอตั้งชื่อตอนได้น่ารักน่าติดตามมากค่ะหมอครับผมเป็นฝ้า จริงๆคุณผู้ชายที่เป็นอยู่หรืออาจจะแบบว่ามีโอกาสเป็นต้องดูเลยนะคะแล้วคุณผู้หญิงก็มีประโยชน์ได้ความรู้จากที่ของเราวันนี้แน่นอนต้องติดตามกันนะคะไหนๆวันนี้คุณหมอจะชวนคุยเรื่องของผู้ชายแล้ววันนี้ข่าวเราก็เป็นเรื่องของผู้ชายเช่นเดียวกันแต่เป็นเรื่องของผู้ชายที่มีคล้ายๆผู้หญิงเหมือนกันจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของหนุ่มต่างประเทศคนหนึ่งเป็นคนที่มีอาการผิดปกติคุณหมอขาคือเขาเนี่ยทุกอย่างเป็นผู้ชายหมดเลยแต่เขากลับมีเต้านมที่คล้ายกับสุภาพสตรีแล้วเขาก็โพสต์ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาค่ะแล้วก็บอกว่าเขาอยากตายคือแบบว่ามันไม่รู้สึกถึงความเป็นผู้ชายใช่แล้วก็ทุกคนก็ได้ให้กำลังใจผ่านโซเชียลต่างๆแล้วก็กลายเป็นคนที่ดังในข้ามคืนจากข่าวนี้ก็เลยต้องถามคุณหมอเลยว่าผู้ชายอยู่ดีๆจะมีหน้าอกเหมือนผู้หญิงได้ยังไงก็มันเป็นอาการผิดปกติแบบนึงเพราะจริงๆอาการนมโตในผู้ชายก็แสดงว่าในผู้ชายคนนั้นน่ะต้องมีฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยมากกว่าฮอร์โมนผู้ชายก็เลยทำให้มีการแสดงออกของฮอร์โมนผู้หญิงนั่นก็คืออย่างเช่นมีนมโตซึ่งอย่างนี้มันก็สามารถเกิดกับใครก็ได้สิคะคุณหมอก็โดยส่วนใหญ่แล้วจะเจอในคนสูงอายุคือเกิน40ปีขึ้นไปนะคะหรือบางทีเจอในเด็กก็ได้แต่ว่าในเด็กเนี่ยบางทีเขาจะหายเองเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดจากการแปรเปลี่ยนฮอร์โมนอะไรที่มันยังอยู่ในช่วงยังไม่เข้าที่ก็อาจจะทำให้ในเด็กๆเนี่ยอาจจะพบมีนมโตได้ซึ่งพวกนี้เองเขาจะหายไปเองภายในระยะเวลาสัก2ปีแต่ว่าถ้าในผู้ชายที่เกิน40ขึ้นมาหรือ50 60แล้วเริ่มมีหน้าอกโตนะแล้วก็เริ่มมีนมโตเนี่ยต้องนึกถึงว่าอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่ทำให้มีการสร้างของฮอร์โมนเพศหญิงมากขึ้นในร่างกายของเขาซึ่งก็มีหลายสาเหตุได้หลายอย่างคืออาจจะสร้างเยอะเพราะว่ามีความผิดปกติของพวกต่อมไร้ท่ออาจจะมีไปถึงพวกเนื้องอกของต่อมไร้ท่อเลยก็ได้เพราะว่าพวกนี้เป็นตัวสั่งงานให้มีการสร้างนะฮอร์โมนเพศชายจากอัณฑะนะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะที่มีการทำลายลดลงก็ได้นะคะอย่างเช่นคนที่ดื่มเหล้านะหรือว่ามีปัญหาพวกโรคตับก็ทำให้มีการทำลายพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยลดลงนะคะหรือว่าคนอ้วนก็ได้ผู้ชายอ้วนซึ่งไอตัวเซลล์ไขมันในช่องท้องมันสามารถที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนฮอร์โมนพวกของจับต่อมหมวกไตให้กลายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นค่ะก็จะทำให้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงแล้วอย่างนี้คุณคริสก็จะจัดการกับหน้าอกที่คล้ายของผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงดีคะคุณหมออันที่สำคัญของมิสเตอร์คริสเนี่ยอันแรกเลยต้องไปตรวจก่อนว่ามันมีอะไรที่เป็นตัวซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่ามีเนื้องอกไหมมีตับไหมโรคตับโรคไตโรคอะไรที่ทำให้การทำลายเอสโตรเจนมันหายไปเพราะเขาดูยังอายุไม่เยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถจะรักษาได้โดยการให้ยาก็คือยาส่วนใหญ่ที่ให้เนี่ยจะเป็นยาที่ไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะหรืออาจจะให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเข้าไปก็ได้เพื่อจะปรับฮอร์โมนเพศชายให้สูงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นมานานๆพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีพังผืดทำให้การรักษาด้วยยาไม่ค่อยได้ผลอาจจะต้องไปอาศัยการผ่าตัด
อาจจะตัดเลยเอาตัวเนื้อเยื่อของเต้านมออกหรือว่าอาจจะใช้วิธีเดียวกับการดูดไขมันก็ได้นะคะก็จะดูดเอาไขมันใต้ผิวหนังออกหรือว่าอาจจะไปใช้คู่กับเครื่องความถี่วิทยุก็ได้คนในคนที่แบบว่าเป้าใหญ่ๆอย่างมิสเตอร์คริสเนี่ยพอเป้าใหญ่ปุ๊บเวลาที่ลดขนาดแล้วอาจจะเหี่ยวได้งั้นการใช้เครื่องความถี่วิทยุคู่ไปกับการดูดไขมันก็จะทำให้ดูหน้าอกเป็นแมนมากขึ้นหลังจากที่ลดขนาดแล้วคือแน่นกระชับไปด้วยเป็นข่าวแปลกแต่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีอาการคล้ายผู้หญิงนั่นเองเหมือนกับเรื่องที่คุณหมอจันหยิบมาคุยกับเราในวันนี้ก็เป็นอาการที่ส่วนใหญ่เราจะพบในผู้หญิงนะถูกแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าบางทีผู้ชายเขาอายอ่ะก็จะแบบเนี่ยเป็นรอยดำเป็นรอยดำเลยแต่ก็จะไม่บอกว่าตัวเองเป็นฝ้าคนจะเมาว่าโดนแบบภรรยาทำใช่ใช่เขาหน้าดำเลยแบบนี้ อ่ะใครมีปัญหานี้หมอครับผมเป็นฝ้าวันนี้เรามาคุยกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะมะเดื่อฝรั่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะมีเส้นใยสูงช่วยคงความอ่อนยาวและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยเสริมสร้างซ่อมแซมและเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและยังช่วยยับยั้งรวมถึงลดความเสี่ยงจากเซลล์มะเร็งต่างๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัติมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัติมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ช่วงหมอชวนคุยวันนี้คุณหมออัติมาจัดให้คุณผู้ชายอย่างเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าหลายคนนี่บ่นว่าโอ้โหดูทุกตอนเลย ผมก็ดูอยู่ เห็นใจผมหน่อย วันนี้เราจะคุยกันเรื่องฝ้าฝ้าในผู้ชายฝ้าในผู้ชายคือต้องถามเลยว่าปกติเนี่ยผู้หญิงกับฝ้าเนี่ยโอเคคุณหมอเล่าให้เราฟังบ่อยแล้วว่าอายุมากขึ้นกรรมพันธุ์อีกอะไรอีกก็มาแล้วสำหรับผู้ชายเองเนี่ยฝ้าในผู้ชายพบได้บ่อยแค่ไหนคะคุณหมอคะคือถ้าเทียบผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโอ้ยผู้หญิงพบเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะมากๆคือถ้าเป็นคนผิวขาวเนี่ยผู้ชายจะพบฝ้าได้เพียงประมาณสัก 5-10% แค่นั้นเองนอกนั้นที่เหลือคือผู้หญิงกวาดเรียบถ้าเป็นคนผิวสีนะคะอย่างชาวเอเชียอย่างอินเดียอย่างไทยอย่างผู้ชายก็จะมีโอกาสเป็นฝ้ามากขึ้นมาอีกนิดนึง คืออยู่ที่ประมาณสัก 10-25% โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนของผู้ชายที่เป็นฝ้ามักจะเป็นคนที่ชอบมีแอคทิวิตี้กลางแจ้งหรือต้องทำงานกลางแจ้งคือจะได้พบในคนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของการเกิดฝ้าเองในผู้ชายนั้นไม่ได้แตกต่างเลยจากผู้หญิงคือจะมีหลายๆปัจจัยเข้ามานอกจากแสงแดดที่เป็นตัวเต็งหลักแล้วเนี่ยยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะที่สามารถจะทำให้เกิดฝ้าในผู้ชายได้ก็คือกลุ่มของภาวะที่เป็นพันธุกรรมกรรมพันธุ์ก็เหมือนกันกรรมพันธุ์ใช่เหมือนกับผู้หญิงเลยพ่อแม่ให้มานอกจากนี้ก็ยังเป็นภาวะอื่นๆเช่นพวกกลุ่มฮอร์โมนมีการศึกษาแล้วพบว่าการสร้างฮอร์โมนเพศชายจากอัณฑะในคนผู้ชายที่เป็นฝ้าจะลดลงก็เหมือนกับฮอร์โมนเพศชายลดลงฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้นนอกจากนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกฮอร์โมนอื่นๆอีกอย่างเช่นกลุ่มฮอร์โมนไทรอยก็ได้ก็เจอเหมือนกันก็คือเราพบว่าในคนที่มีฝ้าเนี่ยจะพบว่ามีปัญหาของไทรอยร่วมด้วยหรืออีกอันนึงก็คือฮอร์โมนความเครียดนอกจากฮอร์โมนความเครียดมันจะไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีโดยตรงแล้วเนี่ยตัวมันเองก็ยังไปทำให้ตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนมันสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนแล้วก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นฝ้าได้นอกจากนี้ที่สำคัญอีกอันนึงคือในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเรารับสารพิ
ิษสารพิษเข้าไปเยอะขึ้นมันจะมีสารพิษบางประเภทซึ่งสามารถจะเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้อย่างเช่นยาฆ่าแมลงอยู่ในอาหารที่เรารับประทานสาเหตุอีกอันนึงของการเกิดฝ้าเกิดจากการแพ้พวกสารเคมีบางอย่างบางทีเนี่ยก็ทำให้เกิดมีกระตุ้นฝ้าเป็นรอยดำขึ้นมาได้ค่ะฟังดูแล้วสาเหตุของการเกิดฝ้าในคุณผู้ชายเนี่ยมันก็คล้ายๆในผู้หญิงนะคะหมอคะแบบนี้คุณหมอเองจะแยกความแตกต่างระหว่างฝ้าในผู้ชายกับฝ้าในผู้หญิงได้ยังไงอะคะตำแหน่งของการเป็นฝ้าในผู้หญิงปกติในผู้หญิงจะเป็นส่วนกลางของหน้าเยอะหน่อยนะคะแต่ของผู้ชายเนี่ยจะเป็นแก้มเยอะกว่าถ้าเทียบลักษณะเวลาที่ตัดส่วนของผิวหนังเอามาดูในกลุ่มของคนที่เป็นฝ้าในผู้ชายจะพบว่ามีหลอดเลือดเยอะแล้วก็จะพบว่าผิวหนังบริเวณนั้นจะมีการทำลายของพวกคอลลาเจนพวกเอลาสตินมากกว่านั่นก็แสดงว่าเป็นผิวที่ตากแดดมากกว่าในกลุ่มของผู้ชายที่เป็นฝ้าเนี่ยฝ้าอยู่ในชั้นตื้นมากกว่าที่จะเป็นชั้นลึกหรือว่าฝ้าผสมค่ะโอ้โหแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราไปพบคุณหมอมันก็คงมีหลากหลายอาการมาใช่ใช่แล้วคุณผู้ชายเองก็คงจะมีคำถามไม่ต่างกันเพราะนายเองก็จะมีพวกแบบฝ้าประจุดดังดังถูกค่ะบางทีเราก็แยกไม่ออกว่าเอ๊ะแบบไหนคือลักษณะของฝ้าหรือแบบโรคอื่นๆนะคะคุณหมอคะคือต้องดูหลายอย่างมากต้องดูตั้งแต่ขนาดดูตั้งแต่สีดูตั้งแต่ความลึกนะคะแล้วก็ลักษณะที่มันกระจายอยู่บนหน้าถ้าเป็นกระเนี่ยคือคนส่วนใหญ่มักจะปนเปกระกับฝ้าคือกระนี่จะเป็นเล็กๆเหมือนลักษณะคล้ายๆดาวอยู่บนหน้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะฝ้านี่เฉดจะได้ตั้งแต่น้ำตาลเข้มจนกระทั่งคล้ายๆอาจจะเป็นสีเทาก็ได้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยไอ้ฝ้าที่อยู่ลึกมากๆต้องไปแยกกับกะลึกอีกซึ่งกะลึกเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นสีเทาดำหรือว่าบางทีก็ออกเป็นสีน้ำเงินซึ่งบางทีเราแยกอาจจะตำแหน่งของมันอย่างเช่นถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นกะลึกเนี่ยมันจะเกิดตรงกระจุกของโหนกแก้มหรือบางทีอาจจะมีตรงหน้าผากหรือบางทีอาจจะมีตรงสันจมูกก็ได้นะคะคือในกลุ่มที่มีการความติดของเม็ดสีลึกๆแต่ว่ามันก็จะแยกจากฝ้าได้จากตำแหน่งของมันบางทีเนี่ยจะเห็นในกลุ่มคนไข้บางคนจะมีลักษณะเหมือนปานก็มีค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าบางทีในกลุ่มพวกนี้จะมีขนด้วยแล้วจะคำแล้วจะขรุขระหนาๆไม่เหมือนฝ้าที่ไม่มีส่วนที่เป็นส่วนนูนขึ้นมาค่ะกับอีกอันนึงที่แยกกันยากก็คือเป็นรอยดำที่เกิดจากการอักเสบนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่ผิวหนังมีการอักเสบปุ๊บหายแล้วก็จะมีเป็นรอยดำซึ่งพวกนี้อาจจะต้องแยกจากประวัติว่าอาจจะมีการแพ้มาก่อนหรือเกิดผื่นมาก่อนแล้วก็ไอ้รอยดำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดตรงตำแหน่งที่เกิดการอักเสบของผิวหนังมาก่อนโอ้โหคือแค่เรื่องของแบบจุดด่างดำหรือแค่ฝ้าแค่อะไรนี้มันแยกย่อยไปเยอะมากนะคะคุณหมอคุณแนนยิ่งกว่านั้นนะเวลาดูฝ้าเนี่ยต้องดูอีกบางตำแหน่งมันจะบอกว่ามันมีปัญหาอะไรภายในอย่างเช่นถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยเราเห็นมีหนวดต้องดูเลยว่ามีปัญหาฮอร์โมนไหมฝ้าบอกโรคฝ้าบอกโรคได้อีกค่ะคืออย่างที่ฟังคุณหมอคุยกันในเบรกนี้เนี่ยคุณผู้ชายทั้งหลายที่อาจจะเริ่มเห็นรอยดำๆแว๊บๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยช่างมันเถอะเป็นผู้ชายมีรอยบ้างมีสีดำบ้างไม่เป็นไรแต่นั้นว่าไม่ได้แล้วล่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องกังวลคอยดูด้วยเพราะมันรุนแรงและรักษายากขึ้นทุกวันแบบที่คุณหมอบอกนะคะแต่ไม่ยากเกินฝีมือหมอค่ะนี่เดี๋ยวนี้นี่ทั้งคุณหมอก็เก่งเทคโนโลยีก็เก่งเรามีวิธีรักษาฝ้าโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงฝ้าในเพศชายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูวิธีการรักษากันค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะอยากทราบว่าเวลาท้องเนี่ยทำไมรักแร้ถึงดำคะสำหรับอาการรักแร้ดำในคนท้องนั้นจริงๆเป็นได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการเสียดสีหรือว่าการที่คุณแม่ใส่เสื้อผ้าคับเกินไปแล้วก็เสียดสีในบริเวณรักแร้นะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีรูปร่างใหญ่หรือน้ำหนักมากนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดการเสียดสีในบริเวณรักแร้ได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็มีส่วนเหมือนกันค่ะเนื่องจากในหญิงตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนบางตัวเช่นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนแล้วก็ MSH เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลต่อการสร้างเม็ดสีของคุณแม่นะคะโดยเฉพาะในไตรมาสที่2และ3ค่ะจึงอาจมีปัญหาเม็ดสีเพิ่มขึ้นหรือรอยดำบนผิวหนังเพิ่มขึ้นได้
แต่รอยดำดังกล่าวมักจะพบในรูปแบบของฝ้าบนใบหน้าหรือหัวนมที่คล้ำขึ้นมากกว่านะคะอีกรอยที่มักพบโดยเฉพาะในผิวของคนเอเชียนะคะก็คือรอยขีดดำที่พาดกลางท้องของคุณแม่หรือที่เรียกว่าไลเนียไนกรานะคะซึ่งก็มักจะหายได้เองภายใน 2-3 เดือนหลังคลอดค่ะสำหรับวิธีการแก้ปัญหารักแร้ดำในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะแนะนำว่าให้ลองสังเกตแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะปัจจัยกระตุ้นที่สามารถแก้ได้ก่อนเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าหลวมๆใส่สบายนะคะงดการใช้โรออนหรือว่าน้ำหอมที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็มีรอยดำมากขึ้นเวรรักแร้ได้ที่สำคัญที่สุดคือห้ามซื้อยาลดเม็ดสีมาทาเองนะคะเพราะยาเหล่านั้นอาจมีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นสารต้องห้ามที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อลูกในท้องได้ยกตัวอย่างเช่นสารกลุ่มกรดวิตามิน A หรือว่าไฮโดรควินอนเป็นต้นค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการคุยกับหมออัจจิมานะคะและวันนี้คุณหมอชวนพวกเราคุยกันถึงเรื่องของฝ้าแต่ว่าเป็นฝ้าที่เกิดขึ้นในคุณผู้ชายพูดถึงการรักษาฝ้าสำหรับผู้ชายเนี่ยมันแตกต่างจากวิธีการรักษาฝ้าของผู้หญิงไหมคะคุณหมอคือจริงๆถ้าพูดถึงอะไรที่มันเป็นเบสิกทั่วไปไม่ต่างค่ะการเกิดฝ้าของผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตของผู้ชายชอบออกแดดชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยสูบบุหรี่หรือว่าจะทานกาแฟเยอะวันหนึ่งโดกไปโดกมาหารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีผลต่อการทำงานของร่างกายแล้วทำให้เกิดฝ้าแล้วผู้ชายสมัยนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องทำนู่นทำนี่การแข่งขันที่มันมากขึ้นในชีวิตประจำวันมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของฮอร์โมนและเป็นตัวที่ทำให้เกิดฝ้าได้เพราะนั้นจะรักษาฝ้าให้มันหายหรือให้มันดีขึ้นเนี่ยอย่าทำแต่ภายนอกอย่างเดียวต้องดูแลจากภายในด้วยดูแลยังไงคะมันต้องเริ่มจากไดเอทไดเอทใช่รวมไปถึงการดูแลการลดอาหารที่ประทานแล้วก็งดอาหารบางอย่างที่ไม่ควรทานเพื่อจะดูแลเรื่องความอ้วนด้วยโรคอ้วนก็เป็นสาเหตุให้ไม่เกิดฝ้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มคนที่อ้วนก็จะมีโอกาสที่จะเป็นฝ้ามากกว่าผู้ชายที่ผอมเรื่องของการไดเอทไปแล้วดูแลเรื่องของปัจจัยภายนอกที่จะมีผลแล้วเรื่องของความเครียดที่เกี่ยวความเครียดนี่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าความเครียดนี่สามารถที่จะกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้นโดยตรงนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวฮอร์โมนความเครียดเองก็ยังไปทำให้เกิดมีการลดการสร้างสารที่ต้านการอักเสบในร่างกายนี่คือการดูแลจากภายในที่คุณหมอบอกว่าให้เราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับแล้วมันก็ยังไม่โอเคอย่างนี้คุณหมอก็ต้องมีวิธีจริงๆแล้วต้องทำคู่กันไปสิ่งที่เราต้องทำภายนอกก็คือทำไงถึงจะให้มีการลดการสร้างเม็ดสีแล้วก็มีการผลัดหรือว่ามีการขจัดเอาเม็ดสีที่มีอยู่บนผิวที่ผิดปกติเนี่ยออกไปหลักอีกอันที่สำคัญคือต้องป้องกันตัวกระตุ้นหรือป้องกันอะไรที่ทำให้มันกลับเป็นซ้ำคือหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3อย่างเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะลดตัวสร้างเม็ดสีแล้วอาจจะต้องเอายาเข้ามาช่วยอาจจะเป็นยาทาอาจจะเป็นครีมทานะคะช่วยส่วนใหญ่ครีมทาที่ใช้ก็จะไปออกฤทธิ์ในการที่จะช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีก็จะมีอยู่หลายตัวอย่างเช่นกลุ่มของอาบูตินนะชะเอมก็ได้หรือบางทีเป็นสารที่ให้ความขาวที่สกัดมาจากพวกธัญพืชก็ได้นะคะหรือว่ากลุ่มพวกกรดผลไม้ก็ได้คือกลุ่มพวกนี้ก็สามารถจะช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีหรือกลุ่มวิตามินนะคะวิตามินหลายตัวก็จะช่วยอย่างวิตามิน A นะคะก็ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวออกไปนะคะหรือกลุ่มของวิตามิน B วิตามิน C นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นยาทานะคะหรือว่าเป็นเวชสำอางที่ใช้แต่ถ้ายาเนี่ยถ้าแพทย์จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของไฮโดรควินอนแต่พวกนี้ก็จะมีปัญหาคือถ้าใช้นานๆหรือใช้ในเปอร์เซ็นต์สูงๆก็อาจจะทำให้เกิดรอยดำจริงๆแล้วการรักษาฝ้าเนื่องจากว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุมันก็จะต้องใช้การรักษาหลายๆอย่างรวมกันที่เป็นเทคโนโลยีที่เราพูดถึงกันบ่อยคือการนำเอาเลเซอร์มาใช้ในการรักษาฝ้านะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับคนไข้ก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าถึงแม้ว่าเลเซอร์จะช่วยในการรักษาฝ้ามันได้แค่ประมาณหนึ่ง คือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าทำให้ฝ้าเนี่ยหายได้หายวับไปกับตาใช่เพราะว่ามีจากหลายสาเหตุก็ต้องไปพยายามไปรักษาต้นเหตุของมันให้มากที่สุดถ้ามีเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนก็ต้องไปดูแลหรือแม้กระทั่งการให้น้ำเกลือวิตามินในคนไข้บางรายหน้าก็ใสหรือว่าไปช่วยในเรื่องของการลดพวกสารอนุมูลอิสระหรือลดการอักเสบในร่างกาย
ผิวก็ใสฝ้ากระจ่างซึ่งจะมีกลุ่มคนไข้อยู่กลุ่มนึงเลยที่เป็นสาเหตุจากภายในเวลาที่เราปรับสมดุลภายในปรากฏว่าคนไข้หน้าดีขึ้นฝ้าจางไปทำควบคู่และใช้หลายทางควบคู่กันไปเลเซอร์ก็เป็นเครื่องมืออันนึงที่เราสามารถจะใช้ได้ตั้งแต่ผลัดเซลล์ผิวเอาเม็ดสีที่มีผิวปกติแล้วออกไปนะอย่างเช่นพวกกลุ่มเลเซอร์ที่ช่วยในการปรับสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟลกเซลที่รู้จักกันดีนะคะหรือว่ากลุ่มของไฟทัชนะคะหรือจะเป็นเลเซอร์ที่ออกฤทธิ์เฉพาะเลยเฉพาะเม็ดสีทำให้เม็ดสีแตกตัวร่างกายเก็บกินออกไปก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งแสงเข้มข้นก็ใช้ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเครื่องมือบางอย่างที่จะไปช่วยในการเอาสารไวทานิ่งเนี่ยใส่เข้าไปในผิวนะคะช่วยทำให้มีการลดการสร้างเม็ดสีใช้หลายวิธีช่วยกันก็จะทำให้การรักษาฝ้ามันดีขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างที่หมอบอกว่าเวลาการรักษาฝ้าจริงๆเนี่ยต้องดูแลคู่กันไปค่ะและที่สำคัญต้องหาให้เจอว่าสาเหตุการเกิดฝ้าในคนคนนี้เกิดจากอะไรเชื่อว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าหรือว่าคุณผู้หญิงเองได้ความรู้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าฝ้าเราเกิดจากอะไรแล้วก็หาวิธีการรักษาหลายๆวิธีควบคู่กันไปฝ้าก็จะมีสิทธิ์หายได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาที่แบบเป็นแนวใหม่เทรนด์ใหม่หรือทางเลือกใหม่บ้างไหมคะในปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าคนสนใจสุขภาพมากขึ้นความรู้ทางการแพทย์ก็จะกว้างขวางมากขึ้นนะแล้วก็อย่างที่หมอย้ำเน้นว่าทำไมคุณผู้ชายต้องไปดูแลเรื่องอ้วนทำไมคุณผู้ชายจะต้องไปลดการดื่มแอลกอฮอล์นะหรือว่าไปลดการทำลายตับโดยวิธีการต่างๆคือกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเพราะมันไปมีผลโดยตรงต่อตับทีนี้พอสุขภาพตับไม่ดีการเกิดฝ้าก็ง่ายขึ้นเหมือนการดูแลรักษาฝ้าในเทรนด์ใหม่ๆก็จึงไปดูแลที่ตับดูแลตับใช่เกิดที่หน้าแต่ต้องมาดูแลตับก็คือการให้อาหารเสริมเพื่อจะไปดูแลที่ตัวตับส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน B6 นะคะพวกแมกนีเซียมนะคะหรือว่าเป็นตัวไซลิมาลีนนะคะหรือกลูตาไทโอนก็เป็นอีกอันนึงที่ไปช่วยดูแลการทำงานของตับทำให้ตับสุขภาพดีขึ้นนะไอ้เรื่องการเมตาบอลิซึมของพวกฮอร์โมนทั้งหลายมันก็จะดีขึ้นทำให้เกิดความสมดุลของฮอร์โมนมากขึ้นค่ะแบบที่คุณหมอย้ำตลอดเวลาเลยว่าถ้าเกิดตับเราดีระบบการทำงานของร่างกายเราจะดีตามถูกต้องใช่แล้วเขามีทั้งผลิตยาทาก็มีค่ะเป็นครีมทาที่เป็นส่วนประกอบของตัวที่บำรุงตับไอ้ยาอยู่ในรูปของยาทายาทาใช่เอามาทาบริเวณที่เป็นฝ้าคือหมอว่าถ้าจะใช้อ่ะก็ใช้เป็นการรับประทานดีกว่าแล้วก็มีการศึกษาก็พบว่ามันช่วยค่ะอย่างเวลาหมอรักษาคนไข้สุขภาพเนี่ยรักษาดูแลปรับสมดุลคนไข้ปรากฏว่าไอ้ผิวพรรณที่ดูแบบหมองคล้ำหรือว่าหน้าที่เป็นฝ้าเนี่ยมันจางลงจางลงจากการดูแลบำรุงตับอีกอันนึงที่คนมองข้ามนอกจากตับแล้วเนี่ยลำไส้สุขภาพของลำไส้ก็เป็นอีกอันที่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยแนวการรักษาฝ้ากลายเป็นว่ามาดูแลเรื่องสุขภาพลำไส้ด้วยจะต้องมีการขับถ่ายทุกวันรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์ผิวพรรณหน้าตาจะได้สดใสแถมยังต้องไปดูซิว่าลำไส้มีการอักเสบหรือไม่มีอะไรที่ไปทำให้เกิดการดูดซึมสารอาหารที่ผิดปกติกลับไปดูเรื่องของภูมิแพ้อาหารจริงๆแล้วพอรักษาฝ้าเดี๋ยวนี้จับคนไข้เข้าโปรแกรมสุขภาพปรับสมดุลร่างกายได้ผลดีที่สุดแล้วก็เป็นการรักษาฝ้าที่ให้ผลที่มันยั่งยืนวันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ศึกษาข้อมูลเรื่องของฝ้าทั้งของคุณผู้ชายเองและคุณผู้หญิงเองก็ได้ความรู้มากมายเรายังได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ต้องติดตามรายการคุยกับหมออาจิมาทุกๆครั้งที่ออกอากาศค่ะรับรองว่าจะได้แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองไปไม่มากก็น้อยนะคะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอกันที่นี่นะคะที่ Med Design Center สาขาใหม่ล่าสุดทากะทาวสุขุมวิท39นี่เองก็แวะมาได้เลยนะคะวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดแล้ววันนี้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์สาขาทากะทาวสุขุมวิท39โดยแพทย์หญิงอัจจิมาติดต่อสอบถามได้ที่โทร0899006100